ไปลัตเวียอีกประมาณครึ่งชั่วโมงขับมาจากตัวเมืองนะคะในตัวเมืองเอสโตเนียนะประมาณ2ชั่วโมงนะคะเหนื่อยมากหิวนอนตลอดทางเลยนะเพิ่งตื่นจากก็ไปเติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันที่เอสโตเนียนะคะมี2แบบนะคะก็คือเติมแบบจ่ายเงินผ่านบัตรตรงนี้เลยนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเติมปุ๊บมันก็จะมีสลิปให้นะก็คือบิลให้เนาะแล้วก็ไปจ่ายที่ใบเสร็จนะคะเอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นะคะเพื่อนๆคนฟินนะคะถ้ามาเที่ยวเอสโตเนียนะคะเขาก็ต้องไปลัตเวียนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าไปลัตเวียไปทำอะไรนะคะส่วนมากเขาจะไปซื้อแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์ที่เนี่ยจะถูกกว่าที่ฟินแลนด์นะคะเราสามารถซื้อได้โดยจำกัดอย่างเงี้ยสมมติว่าบุหรี่อย่างเงี้ยเราสามารถซื้อได้แค่2กล่องอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็จะจำกัดนะคนละ2กล่องนะกล่องแบบใหญ่นะคะแบบเนี้ยนะคะก็สามารถซื้อได้เนาะบางคนนะคะก็เอารถแบบรถตู้มาเลยนะคะมาซื้อแอลกอฮอล์ไปแบบเยอะๆนะคะเอาไปดื่มอะไรเงี้ยเพราะว่าซื้อที่ฟินแลนด์เงี้ยมันค่อนข้างแพงกว่าที่นี่เนาะมาเที่ยวปุ๊บเขาก็อย่างเช่นสามีหมิวอย่างเงี้ยมานะคะเวลามาก็จะมาซื้อหมดไปประมาณ500ยูโร600ยูโรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเอาไปไว้ดื่มนะคะกินดื่มได้นานนะฮัลโหลกอสเตอร์ไนยูมิสเตอร์เอบางคนก็เอารถตู้มาเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็หอบกลับบ้าน กลับฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นล่องเกโรก็คือเบียร์พวกอะไรเงี้ยก็จะถูกกว่าที่ฟินแลนด์เนาะที่นี่นะคะจะเป็นโกดังเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะรถที่เห็นนะคะก็จะเป็นคนฟินเยอะมากเลยนะคนฟินมาเยอะมากเลยนะเขาจะมานี่เลยนะคะโกดังหอบคนละลังสองลังกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะมาดูนะว่าสามีนะคะจะซื้อหมดไปกี่บาทนะคะวันนี้ไปค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแดดดีมากเลยพี่กาวเนาะตัวเลเยอร์เอาริงก่อนดังนั้นคนฟินนะคะเอารถตู้มาเลยนะคะเพื่อนแต่มาเฮียปอมปีแต่มาฝั่งโน้นรถคนฟินหมดเลยนะคะเ
ตาโกมูสไปเอ้าไม่มีสีส้มหมดแล้วตอนนี้ของเยอะมากเลยนะคะเฮ้ยฮอตบอลอินออฟเทอร์ออฟเบลซีเนี่ยไม่เอาไว้ไม่เอาไว้ไอ้กำไรเนี่ยรถไหลรถไหลหมดไป200นะคะเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มนะคะมาใส่ก่อนรอบแรกเพราะว่ารถเข็นเต็มไอ้การไล่ตาอิเซสาระเนาะมุมนี้จะเป็นมุมวายนะคะแล้วก็แชมเปญเนาะมิวราชอบดื่มอันนี้มากเลยเดี๋ยวจะเอาไปอันนี้นะคะไม่อร่อยนะคะเมามากอยู่ในขวดใหญ่อันนี้นะคะมิวชอบดื่มนะอันนี้นะคะที่4ยูโรเขานะคะมีแต่ขวดน่ารักเลยอ่ะนี่นะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนถ้าใครมาแนะนำนะดื่มกับกาแฟนะคะแบรนด์ดีเนาะนี่อร่อยมากมันเก็บปุ๋ยไว้ประมาณนี้สักไงเอานี้แหละไปเลยขวดเล็กประมาณ12ยูโร40นี่อร่อยมากดื่มคู่กับกาแฟนะคะโกดังใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีอีกร้านหนึ่งนะคะเปิดอยู่ใกล้ๆกันน่าจะเป็นญาติกันนั่นแหละอันนั้นเพิ่งเปิดนะคะเปิดได้ไม่นานของขายเหมือนกันเลยนะคะขายพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรเงี้ยอันนี้มารอบ2นะคะเพื่อนๆคะหมดไปประมาณ200ยูโร2รอบก็400ยูโร450นี่นะชื่อร้านเนาะขับมาจากเอสโตเนียนะคะนู่นมันก็อยู่ติดถนนเลยทางเข้าไปลัตเวียลัตเวียก็ไปตรงอีกนะคะริก้าเนาะเป็นชื่อเมืองของลัตเวียนะคะหมิวเคยไปแล้วรอบหนึ่งนะไปนอนอยู่นู่น2คืนมั้งตอนนั้นนะไปเที่ยวนะ2คืนหรือว่า3คืนนี่แหละไปตอนนี้นะคะก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับเนาะไปโรงแรมนะคะเห็นไหมฝั่งนู้นนะคะนี่ก็คือร้านขายของนะมีเปิดใหม่ด้วยนะคะฝั่งนู้นเห็นไหมเปิดคู่กันเลยนะคะก็น่าจะเป็นญาติกันหรือมั้งมาเปิดใกล้กันอะไรเงี้ยไม่เห็นเลย
อนนี้นะคะก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อยู่ติดชายหาดเลยนะคะนู่นฝั่งนู้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปถ่ายวิดีโอถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะOkay, so have you been here before? Is your first time? First time. Okay. So I'll print out registration paper. อันนี้บรรยากาศข้างล่างนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่วางของอะไรเงี้ยนะนี่นะเข้ามาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่เสื้อผ้ากระเป๋าอ๋อมีผ้าขนหนูอยู่ข้างในนะคะนี่นะกระเซาะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำปุ๊บนะคะนี่คืนละ115ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะก็จะมีรวมทั้งสปาอาหารเช้าอะไรนะคะเพราะว่ามันติดชายทะเลด้วยนะคะก็เลยแพงนิดนึงนะคะนี่นะคะโยตะกี้เข้ามาปุ๊บนี้นะคะเทียบน้ำนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มิกะย่าหนอเพิ่งซื้อมามันเย็นแล้วเหรอห้ามดื่มสิปวดเลยมีกะเวอร์มากเลยอยู่เดี๋ยวอันนี้นะคะก็คือโหปรานะฮะอันนี้ก็คือเตียงนอนนะคะนี่ข้างนอกไปจ้าเดี๋ยวจะให้ดูวิวเนาะนั่งดื่มคืนนี้ก็จะมานั่งดื่มตรงนี้นะคะนี่บรรยากาศฝั่งโน้นเป็นเขาเรียกอะไรนะสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะไปบรรยากาศฝั่งโน้นให้ดูนี่โรงแรมนะคะเพื่อนสวยมากเลยเนาะเขาบอกว่าบาร์นะเปิด24ชั่วโมงเลยนะคะนี่อาหารเสื้อก็ตัดละไม่มิกะก็ตัวฮอนโรกะหิวปลาเนาะก็ตัวตามมาค่ะเบนเฮ้ยจักรยานเท่อะบีตรงเนี้ยพวกเรามาแล้วนะแต่ก่อนนะคะมิวถ้าไม่ได้พักใกล้บีทแบบนี้เนาะนู่นอยู่ฝั่งนู่นแต่พวกเราเดินมานะคะตอนปี2018อะตอนนั้นที่พวกเรามาตอนนั้นก็มีคลิปเหมือนกันนะมิวเพิ่งเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆมานะคะแดดดีมากร้อนไหมบอกมิกาให้ใส่เสื้อกล้ามบอกว่าเดี๋ยวฉันถอดเสื้อ แล้วแต่บรรยากาศนะคะวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะ18องศาเองเร็วร้อนมาหันขึ้นละมาเนาะนี่คนเงียบนะมิกาเตลโรเนลิยาเอโรตัวเลยเรนส์
มาเด้อมาเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศนี่โรงแรมติดเลยตรงนี้บรรยากาศสวยอันนี้นะคะก็คือเช่านะ4โรงก็คือ100กว่าบาท150บาทนะคะบรรยากาศแต่คนไม่ค่อยเยอะนะช่วงนี้เนาะเขาก็จะมีระยะห่างนะคะแต่เมนูนะคะไปกินร้านอาหารนะคะคือสามารถตักได้ปกตินะอาหารเช้าอะไรเงี้ยนะคะสามารถตักกินได้ปกตินะคะแต่ที่ฟินแลนด์อ่ะคือคนที่เป็นพนักงานต้องตักให้อย่างเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือตักได้ปกติเนี่ยกาแฟเรนปอยเดี๋ยวมิวนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูฝั่งโน้นเนาะให้มิกะอาบแดดนะคะโน้นนอนอาบแดดอยู่นะมิวไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนมากนี่คนมาเยอะนะคะบรรยากาศดีมากเลยอะป้ารโนบีดนะคะเป็นประเทศเอสโตเนียนะขับมาจากเอสโตเนียประมาณ2ชั่วโมงนะคะออกมามา2รอบแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่ามันสวยเห็นไหมบรรยากาศดีมากนี่มีสามีบ้านมิวนะคะสามีมิวนะคะชอบอาบแดดมากคือฝรั่งบางคนนะคะชอบมากเลยนะฝรั่งบางคนก็ไม่ชอบเลยนะอาบแดดอะไรเงี้ยแต่มิกะชอบแดดมากคือเวลาอยู่ไทยต้องไปอาบแดดแล้วนะคะตอนนั้นพากันไปอยากไปบางแสนอยากจะไปอาบแดดนะคะแต่ไม่มีแดดให้อาบนี่โอ้ยน้ำเย็นมากนี่โอ้น้ำไม่ลึกนะดูมีคนเดินไปฝั่งนู่นด้วยนะคะสองคนนู่นเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่นะคะโหนั่นไงเดินไปลึกมากร้อนไหมฮะอยู่ลืมเอาแว่นมานะคะแว่นกันแดดอ่ะคือเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้บนที่นอนพอปุ๊บเอากลับใส่คืนพอมาถึงบนขึ้นรถแล้วนะคะเฮ้ยลืมเอาแว่นกันแดดมาวิดะเธอก็ตาละก็ตกไหมก็ตกเมนูร้านอาหารนะคะตอนนี้บรรยากาศรอบๆบาร์บีคิวถึงแล้วนะคะร้านอาหารเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกัน
กะนะคะนี่เลยนะคะเนื้อดิบนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากชิม เดี๋ยวจะให้ชิมนะเนื้อดิบนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมหรือเอาชิคเก้นวิงนะคะนี่นะชิคเก้นวิงพี่จะมากูลาบดิบฮะคือแบบไหนเดี๋ยวใช้ชิมอีกทีก็จะมาอยู่สตอไว้เหมือนก้อยบ้านเราอ่ะก้อยลาบคือแบบแบกรวมฮะแบกรวมนี่หมดแล้วนะคะเรียงตับเลยตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปสปานะคะดูมิกะเนาะอาบแดดแป๊บเดียวโหหน้าแดงหมดเลยเนาะตอนนี้กำลังจะไปสปานะคะฝั่งนู้นเป็นสระว่ายน้ำเข้าไปแล้วดูมิกะบรรยากาศดีมากมิวไม่รู้นะว่ามิวจะได้เล่นน้ำไหมน่าจะเล่นแหละเพราะว่ามันเริ่มหายแล้วนะคะวันนั้นของอันตัวนี้เป็นนวดค่ะมาสอร์สเฮียมิสเตอร์Next to chim. มาผิดทางนะคะมีที่ออกกำลังกายด้วยนะคะเห็นไหมนี่ฝั่งนี้ป่ะฮะอันนี้เข้ามาแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นล็อกเกอร์นะคะไว้ใส่ของนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นที่อาบน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะนี่สปานะคะซาวน่าเสร็จก็มาที่เลยลงมากินอาหารเช้านะคะเบคอนเยอะมากอยู่ข้าวผัดบ้านเราเลยเนาะข้าวผัดที่ไทยแลนด์มีการตักจะมีนู่นฝั่งโน้นนะคะไปนู่นเลย